เอาละครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแบบล้อไก่อีก1อย่างนะครับนี่ตรงนี้โอ้มีแม่ไก่ฟักด้วยนะครับนั่นนะครับมีแม่ไก่ฟักด้วยเป็นล้อไก่ของยายนะครับนี่ทำใหม่แล้วเมื่อก่อนอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่ผมถ่ายแรกๆอยู่ตรงนี้นะครับคลิปปีแรกๆนะครับนี่ตอนนี้ทำใหม่นะครับแล้วก็ย้ายแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับนี่ยายเลี้ยงหมาน่ารักน่ารักยายเก็บใบหม่อนอยู่โอเคครับเห็นไหมขี้เล่นขี้เล่นต้องเล่นด้วยนี่หมายายน่ารักน่ารักพันอะไรเนี่ยปลอมหรือเปล่าปลอมไหมโอ้น่ารักยายได้หมาน่ารักมากเลยเดี๋ยวต้องแอบเอาไปเล่นที่บ้านสักตัวละ เนี่ยชอบเล่นครับหมาพวกนี้ขี้เล่นอ่ะเอาเขาเล่นไปนี่ครับเล้าไก่กันโตนะครับฝั่งนี้เอาอยากเล่นอีกเอาอยากเล่นอีกมา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  จะคุยหน่อยกันไม่ได้ จะคุยหน่อยกันไม่ได้เอาดูอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นข้อกลัวแล้วก็ที่เก็บฟางตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ยายก็บอกว่าไก่ก็เปิดออกไปข้างนอกแล้วปล่อยไปข้างนอกไม่รู้ไปตรงไหนบ้างก็ตอนนี้ก็เหลือแต่แม่ไก่นี่ครับแม่ไก่มีลูกด้วยกับลูกตัวเล็กนะครับเก็บไว้ยังไม่ให้ออกถ้าออกไปเดี๋ยวโดนนกกินนะครับโดนเหยี่ยวมาโฉบนะครับนี่ครับก็ปล่อยไปหากินอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับทางด้านหลังเราก็นี่นะครับโอ้ปลูกถั่วปลูกมันนะครับนู่นทางนู้นข้าวโพดโอ้นี่ครับอยู่ใกล้น้ำทำอะไรก็ดีแบบนี้เลยครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพวกคลองนะครับคลองน้ำนะครับการที่มีน้ำอยู่ใกล้อย่างเงี้ยดีมากเลยนะครับผมอยากมีคลองแบบนี้มาก จะได้ปลูกหญ้าเลี้ยงไก่ตรงนั้นก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปวันนี้มาผ่านมาเห็นยายเก็บมอนอยู่นะครับก็ได้คุยกับยายแล้วก็ขออนุญาตคุณยายแล้วก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแบบล็อกไก่แบบบ้านๆนะครับคือเรามีอะไรเราก็เลี้ยงเราก็ทำแบบนั้นนะครับนี่ครับติดตะปูใหม่ๆเลยแสดงว่าเพิ่งทำนี่ครับตะปูใหม่ๆ เพิ่งทำแต่เป็นสังกะสีเก่านะครับไม้เก่าๆนี่ครับเอามาต่อกันแบบนี้บางทีก็มัดกับอันนี้มัดกับลวดแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ครับมามามาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาละครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับนี่หมามันอยากเล่นนะครับต้องอยู่เล่นกับเขาหน่อยนะครับต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับโดยการพาเพื่อนมาดูเล้าไก่แบบบ้านๆนะครับที่บ้านยางตกใจเลย